อาหารตามสั่งจากจระเข้ทั้งตัวมีหลายๆคนเรียกร้องแล้วก็คอมเมนต์มาว่าแบบอยากให้ทำจากเมนูจระเข้บ้างนะแล้ววันนี้เนี่ยได้รับการอุปการะจากยัมมี่ครอกกี้นะเขาให้จระเข้มาแบบว่าทั้งตัวเลยอะมึงไหวไหมอย่าถามว่าไหวไหมแต่ถามว่าหอมไหมหอมมากเลยอะจริงๆหอมน่ากินและมีความน่าเกรงขามในตัวพี่อันนี้มันตัวผู้ตัวเมียครับน่าจะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้จอนนี่กินเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารตามสั่งจากน้องจอนนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเขาจะสั่งอะไรกันอะไรจ๊ะกะเพราเหรอจ๊ะได้จ้าข้าวกระเทียมอีกหนึ่งด้วยจ้ากระเทียมเหรอจ๊ะได้จ้าเริ่มไม่ถูกเลยจ้าขออนุญาตเตรียมเนื้อน้องก่อนได้ไหมเนื้อน้องเชือนตรงไหนก็ได้ถ้าเราอยากได้เหรอจอนนี่พี่ขอโทษขอปาดก่อนนะอ๋อเนื้อน้องไม่เหนียวอย่างที่คิดนะแกดูเนื้อที่แทรกเข้ามาสิเหมือนเนื้อไก่ปะเดี๋ยวไปปรุงต่อได้แม่ตอนนี้มองแรงลูกตาดับมาหาแม่ด้วยว้ายมีความคล้ายไก่คล้ายปลาอะไรอย่างนี้อยู่นะก็ไขมันเขาจะยืนเนาะหอมเหมือนปลาดุกที่ร้านของเราเป็นฟาร์มนี้ใช่ไหมฮะแล้วมีกิจกรรมอะไรในฟาร์มให้นี่ไหมหรือว่าเป็นทำเฉพาะเป็นแบบเป็นต้องลองไปเดินเล่นดูได้อ๋อเดินในบ่อได้มันมีกิจกรรมแบบให้นมจระเข้ไงเอามาถึงเอานมให้จระเข้จริงๆอารมณ์เหมือนปลาเดี๋ยวต้องลองชิมขอชิมได้ไหมครับไก่รสชาติคือไก่เริ่มเมนูแรกกะเพราเนื้อจระเข้และกระเทียมเนื้อจระเข้จุกจุกวู้วู้ทำไมมีสะดุ้งนิดนึงร้อนน้ำมันร้อนนิดนึงผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะคะคุณผู้ชมทุกคนเขียดเสียงตัวเองเลยน้องไงมาเข้าฝันแล้วนะเสร็จแล้วเราถึงขั้นต่อกูชิบะผัดพริกกระเทียมหอริมหอริมพริกหอริมหอริมเซนิวส์เซนิลบรีไม่ต้องเยอะหรอกเนาะแต่เรามีทั้งตัวเลยนะได้ไม่เยอะเลยวู้น้องอร่อยอร่อยนะลูกน่าชายมากต้มขาไก่จ้ะต้มขาเหมือนไก่ก็ต้องตินต้มขาไก่ได้จ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวมันน้องวิ่งมากเลยอ่ะน้ำตาลใช่ไหมอ่ะกระเพราอยู่ไหนวะร้านสูตรเรากินกันง่ายๆรูดขอชิมก่อนนี้ไหมอ่ะก่อนจะทำต่อมึงแต่มันเยอะมากเลยอ่ะกูไม่กล้ากินอ่ะหยอกมันเหมือนไข่หมึกกรุบๆว่ะเลิศแต่ว่ากระเทียมไหม้มากเขินเก็บก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว2เมนูนะจ๊ะระหว่างกะเพราแล้วก็กระเทียมต่อไปเราจะทำต้มข่าน้องและผัดบักโรนีน้องโรนีน้องขาเริ่มเดี๋ยวก่อนจะโรนีจะขายังไม่มีเนื้อน้องขอโทษนะลูกอย่าดิ้นสิลูกอยู่นิ่งๆเราจะทำควบคู่กันไปทั้งสองอย่างพร้อมกันลอยวุ้ยวุ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเหตุนางฟ้าสวยแล้วเนี่ยชมนางฟ้าเราฮู้ฮีจอนี่โรนีจอนนี่เอาไรใส่มะเขือให้มันหอมสวยๆหน่อยปริ้งปริ้งต้มข่าจอนนี่มาแต่หัวกะทิเลยเนี่ยไม่มีหางเลยพี่ถ้ากูแพ้มาเลยกูใส่ผงชูรสอ่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว4เมนูเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยจ้ะต่อไปเป็นขั้นตอนการชิมนะเนี่ยพอกูจะชิมแล้วมึงหายกันไปหมดเลยนะอีสาแม็กบอลลูนแม็กอยากทานเมนูไหนคะอันนี้ใส่มักกะโรนีด้วยไหมใส่ครับนี่ของน้องแม็กรู้สึกอะไรอร่อยกินเนื้อไก่อ่ะแม็กกินนี่ไปแล้วน้องสาเลือกไม่ได้แล้วนะจ๊ะทำไมดักใจอย่างงี้คะหนูเอาขาไก่ก็ได้แม่เอาชิ้นเล็กกว่านี้ได้ไหมคะแบบว่าทดลองกินก่อนเอาน้ำน้ำได้ไหมจ๊ะเอาเห็ดนางฟ้าไหมเอาค่ะเอาด้วยจะได้คลุกน้องเนื้อน้องไปหน่อยเอาอย่าเลยเอากินเนื้อฟิชสดสดเลยแล้วกันระวังร้อนนะจ๊ะยังไงจ๊ะอร่อยอร่อยมันไก่เลยอ่ะบอลลูนเอาอะไรจ๊ะเอากระเทียมดีกว่าอร่อยไหมเฮ้ยอร่อยตอนแรกที่เราจะกลัวว่ามันจะเป็นยังไงมันเลี่ยนหรือเปล่ากลายว่าตัวมันอะอร่อยมากเลยอะเหมือนไข่ปลาหมึกอะแม่มีคนอยากลองอีกหนึ่งคนถ้าเหลือเมนูเด็ดของเรานะขอฉันพัดด้วยจ้ะดูได้พัดสิเขายังไม่มองหน้าเลยคือเทคเกอร์อร่อยแต่นึกใช่ไหมรสชาติและเนื้อสัมผัสมันอ่ะมันก็อารมณ์ไก่เนาะใช่ไก่เลยอารมณ์ไก่เลยแต่ว่าหลายๆคนที่อาจจะแบบยังไม่กล้าทานจะเป็นเพราะว่านึกถึงหน้าน้องไปด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณยัมมี่ก๊อกกี้มากๆเลยที่สนับสนุนเนื้อน้องให้เรานะจ๊ะแล้วก็สำหรับนี้เราคิดว่าอร่อยผ่านไหมอร่อยอร่อยจริงผ่านมีอีพัทคนเดียวที่ไม่ผ่านจะรีดไม่เอาใหม่ขอแก้ตัวก่อนคือมันอร่อยเนื้อมันก็ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยแต่มันมองหน้าเห็นไหมแล้วอยู่ตรงไหนอย่านึกหน้าน้องเลยคานเข้าไปไม่ได้ยังไงก็แต่อร่อยมากขอบคุณมากสำหรับเทปนี้